อนผิดองค์กรพรรคพุทธศาสนาที่ต้องเข้าไปตรวจสอบเราเข้าใจเรื่องคือคนเหล่านั้นเนี่ยโดนสวัสดีครับพบกับผมยุคนขยี้ข่าววันนี้ยังเดือดเลยครับที่สำนักพุทธธรรมเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเนื่องจากทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายความกองทัพธรรมเดินทางไปที่นั่นเพื่อต้องการเคลียร์กับหลวงปู่ที่มีชื่อว่าหลวงปู่พุทธสาวกหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ใน TikTok ก็คือคลิปของหลวงปู่นี่แหละไปเทศนาธรรมว่าอนาคามีสามารถกลับมาเกิดได้ถ้าคุณผู้ชมฟังคำว่าอนาคามีสามารถกลับมาเกิดได้มันคุ้นๆไหมครับเหมือนกับขบวนการเชื่อมจิตเด็ก8ขวบเนี่ยนะครับได้เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ทนายอนันชัยก็เลยเกิดความไม่สบายใจว่าถ้าพระระดับหลวงปู่พูดแบบนี้มันจะไปส่งเสริมมันจะไปเข้าทางขบวนการเชื่อมจิตหรือเปล่าก็เลยไม่สบายใจร้องเรียนไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ยังที่สำนักพุทธยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับวันนี้ทนายไปเคลียร์กับหลวงปู่โอ้โหปะทะคารมกันอย่างดุเดือดและสุดท้ายบอกว่าต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบคุณผู้ชมดูดีๆแล้วกันแต่ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปใน TikTok กันก่อนที่หลวงปู่พุทธสาวกไปพูดเรื่องอนาคามีสามารถกลับมาเกิดได้จนเป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นครับเนี่ยคือได้มาเนี่ยพูดหลายครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคามีจะกลับมาเกิดก็กลับมาได้จะยากเย็นอะไรโลกใบนี้กลับมาเกิดตั้งหลายครั้งแล้วพระอรหันต์ก็เหมือนกันและได้มาก็พูดถึงอะไรว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเป็นพระอรหันต์มาก่อนซึ่งอันนี้ก็มีหลักฐานปรากฏในพุทธวงศ์และถ้าท่านไม่เคยเป็นพระอรหันต์มาก่อนท่านจะมาสอนให้คนเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้ยังไงนึกออกไหมคือในเมืองไทยเราเนี่ยมีความเข้าใจกันเพี้ยนๆว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะไม่ได้เพราะถ้าเป็นพระอริยะแค่เป็นโสดาบันเนี่ยเกิดอีก7ชาติก็ต้องจากไปถ้าเป็นสกทาคามีเกิดอีก 2-3 ชาติก็ต้องจากไปถ้าเป็นอนาคามีเป็นอนาคามีแล้วกลับมาเกิดอีกไม่ได้เรียนกันมาอย่างนั้นแล้วก็เชื่อกันตามนั้นแต่ไม่คิดพิจารณาซึ่งถ้าคิดพิจารณามันก็ต้องรู้โดยสามัญสำนึกเฮ้ยคนไม่เคยเป็นอริยะแล้วจะมาสอนคนให้เป็นอริยะมันจะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวแป๊บเดียวก่อนที่จะไปดูความเดือดดาลที่สำนักพุทธธรรมนะครับพอหลังจากหลวงปู่พุทธสาวกพูดแบบนี้ทนายนันชัยก็ร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผ่านนายบุญเชิดกิตติธารังกูลประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำอันอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาสำนักพุทธที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและผู้อำนวยการพศกำลังให้คณะทำงานตรวจสอบกรณีการสอนธรรมะของพระรูปนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเป็นการสอนที่ขัดต่อมติของมหาเถรสมาคมที่บิดเบือนพระธรรมคำสอนที่ไม่เป็นไปตามหลักการในพระไตรปิฎกจึงต้องจัดการให้เด็ดขาดมิให้เกิดการกระทำเช่นนี้ตามมติของมหาเถรสมาคมนะครับก็คือร้องไปที่สำนักพุทธแล้ววันนี้ก็มาถึงกับ13นาฬิกาที่สำนักพุทธธรรมเขตมีนบุรีทนายอนันชัยพร้อมด้วยคุณประยุทธ์หรือว่ามหาหมีตัวแทนจากสำนักพุทธไปแล้วครับอะไรเลยใช่ไหมครับประโยคแรกเนี่ยทนายอนันชัยเข้าเรื่องเลยบอกว่าตอนนี้มูลนิธิทนายความกองทัพธรรมได้กล่าวโทษแก๊งลัทธิเชื่อมจิตที่พูดว่าตัวเองเป็นอนาคามีกลับชาติมาเกิดได้แล้วก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมเป็นพญานาคได้รับบัญชามาจากพระพุทธเจ้าให้มาสอนธรรมะพอเห็นคลิปของหลวงปู่พุทธสาวกก็รู้สึกคาใจปัญหาที่มาในวันนี้เพราะอยากจะถามว่าท่านสังกัดมหาเถรสมาคมหรือวัดไหนการที่สอนว่าอนาคามีพระอรหันต์กลับมาเกิดได้อยู่ในพระไตรปิฎกพระสูตรไหนบทไหนวรรคไหนการพูดว่าพระอรหันต์สามารถกลับมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้เอามาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนบทไหนพระสูตรไหนโอ้โหยิงคำถามเนี่ยเป็นชุดๆเลยนะครับหลังจากนั้นหลวงปู่พุทธสาวกก็บอกกันนะครับว่าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาเกิดอีกตนไม่ได้พูดนะแต่พูดว่าอนาคามีและพระอรหันต์มียังเกิดได้อีกส่วนเรื่องการตั้งถามว่าสังกัดมหาเถรสมาคมหรือไม่หลวงปู่พุทธสาวกบอกว่าตนไม่ได้สังกัดคณะสงฆ์ไทยและไม่สังกัดสันติอโศก
พราะเป็นพระปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่สังกัดสายไหนทั้งนั้นครับจะเป็นพระอนาคามีก็ตามพระอรหันต์ก็ตามถ้าจะไม่เกิดอีกเรื่องนั้นแต่ถ้าหากว่ายังมีจิตปรารถนาดีกับพี่น้องกับเพื่อนมนุษย์หรือมีความปรารถนาที่จะสะสมองค์ความรู้ที่เรียกว่าสัพพยุตญาณที่เรียกว่ารู้ทั่วรู้ทั่วอันนี้เพียงจิตมีความปรารถนาอย่างนี้จิตก็จะไม่จบจิตจะจบก็ต่อเนื่องหมดเจตนาหมดกิเลสหมดตัณหาถ้าจิตยังมีเจตนาอย่างที่กล่าวมาจิตก็ไปต่อนี่แหละธรรมะที่บอกว่าพระอนาคามีพระอรหันต์ก็จะเกิดอีกเกิดได้ทีนี้ที่จะมายกตัวอย่างในพุทธวงศ์ได้ไปศึกษาพุทธวงศ์มาก็จะรู้ว่าอันนั้นคือเรื่องของการลงเทวดามีของพระพุทธศาสนากล่าวง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าที่ชื่อสมณโคดมเนี่ยกว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพระพุทธศาสนาก่อนได้พบเจอพระพุทธเจ้าถึง25พระองค์นอกจากนั้นหลวงปู่พุทธสาวกยังยืนยันเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าเป็นสาวกของขบวนการเชื่อมจิตหรือไม่ไม่นะครับหลวงปู่พุทธสาวกก็ไม่เชื่อการเชื่อมจิตเหมือนกันแต่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอนาคามีคล้ายๆกับขบวนการเชื่อมจิตนะครับก็เลยทำให้มหาหมีอธิบายเสริมว่าเอาจริงๆนะหลวงปู่ตามกฎหมายยังอยู่ในคณะสงฆ์ไทยนะหลวงปู่เนี่ยเพียงแต่ไม่มีใบสุทธิเพราะไม่ได้ลาสิกขาไม่เช่นนั้นการนุ่งห่มจีวรจะมีความผิดที่มาในวันนี้เพราะไม่สบายใจกรณีที่กลุ่มบุคคลหนึ่งอ้างว่าเป็นพระอนาคามีกลับชาติมาเกิดแต่การที่หลวงปู่ไปพูดสอดรับมันก็กลายเป็นประเด็นว่าใช่หรือไม่ใช่พอตอบโต้กันไปสักพักหนึ่งอุณหภูมิหรือว่าบรรยากาศเริ่มร้อนแรงมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหลวงปู่พุทธสาวกเนี่ยพูดกับทนายอนันตชัยถึงขนาดที่ว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ก็เลยทำให้ทนายอนันตชัยเนี่ยสวนกลับไปบอกว่าตอบแบบนี้ตอบแบบศรีถนนชัยและวันนี้ยืนยันว่าพวกท่านอยู่เฉยๆผมเป็นแขกแสดงตัวว่าท่านบิดเบือนพระไตรปิฎกเหมือนเป็นลัทธิเชื่อมจิตตนจะเอาดำเนินคดีข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะถ้ายังยืนยันแบบนี้พุทธเถรวาทของเราชิบหายถ้าเอาความเห็นส่วนตัวคิดเองเองมันไม่ใช่เพราะมีพระไตรปิฎกจะไปนอกรีดได้อย่างไรการสอนแบบนี้ไม่ถูกต้องระหว่างนั้นก็เกิดการปะทะคารมกันไปมาระหว่างธนาอนันชัยกับลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงปู่พุทธสาวกธนาอนันชัยก็ประกาศกล้าวขึ้นมาอีกครั้งแบบนี้ต้องดำเนินคดีให้เจ้าคณะผู้ปกครองจัดการเพราะถือว่าหลวงปู่เป็นสาวกสงฆ์และเป็นภิกษุอยู่ในเถรวาทตนจะร้องทุกข์กล่าวโทษเองจากนั้นก็ลุกออกจากวงสนทนาไปทันทีเลยครับคนสุขสนานที่กระโจนเข้าใจหน่อยดีครับเพราะฟังกันมาตั้งถกกันไปถกกันมาเนี่ยเยอะท่านตอบมาเลยครับว่าท่านยังยืนยันเหมือนเดิมไหมว่าอนาคามีพระอรหันต์กลับมาเกิดได้หรือไม่พระอนาคามีก็ตามพระอรหันต์ไหนก็ตามที่ท่านปรารถนาจะบรรลุสัพพายุตญาณการเกิดจะมีอยู่สำหรับท่านโอเคจบครับแค่นี้แหละครับถ้าอย่างนั้นแต่ไม่ต้องแต่นี่ไงเขาเรียกแบบบอกแบบศรีถนนชัยไงเขาอย่างนี้ครับผมสรุปเลยมาวันนี้เนี่ยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแสดงว่าตัวท่านเองนะบิดเบือนพระไตรปิฎกเหมือนกับลัทธิเชื่อมจิตผมก็จะดำเนินคดีนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โอ้ชัดเจนมากๆนะครับทนายนันชัยบอกว่านี่มันบิดเบือนพระไตรปิฎกดังนั้นจะดำเนินคดีกับพระรูปนี้ในข้อหาพรบคอมพิวเตอร์พร้อมกับย้ำนะครับว่าการที่เขายืนยันแบบนี้มันมีผลกระทบต่อรัฐที่เชื่อมจิตเป็นอย่างยิ่งเลยครับคุณจะบอกว่ามีได้ยังไงคนนั่นแหละเดี๋ยวคุณพูดปากคุณจะปากดีนะคุณปากดีอย่างผมอ่ะยึดมาครับผมตัวเองนี่อวดครอบครัวทำดีทำไมไม่มองเขาให้ลึกว่าทำดีกันหรือเปล่าดีอะไรคุณบิดเบือนพระไตรปิฎกดียังไงบิดเบือนตรงไหนความดีคุณเข้ามาสิคุณเข้ามาเลยมาผมกันคุณท้าผมเชิญผมมาใครเชิญถามดูดิฮะพุทธ
ถ้าสาวกเนี่ยที่อ้างตนเองเนี่ยอาตมาทุกคำเนี่ยนะฮะถือว่าบิดเบือนพระไตรปิฎกสิ่งที่มูลที่ทนายกองทัพจะดำเนินการต่อไปก็คือว่าจะดำเนินคดีนะครับกับพระรูปนี้นะครับเขาหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับและพวกปากดีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระวังนะครับนะครับเนี่ยฮะพวกปากดีก็น่าจะหมายถึงลูกศิษย์ของหลวงปู่พุทธสาวกบางคนนะครับคนหนึ่งก็คือนางสรัญพรไม่รู้ว่าคนนี้ปากยังไงนะครับเป็นคนที่เอาหนังสือศีล8ครับพอเห็นธนาชัยเนี่ยร้อนเหลือเกินก็เลยเอาหนังสือศีล8ไปยื่นให้กับทนายอนันชัยแต่ทนายอนันชัยโยนทิ้งไปเลยนะคุณสรัญพรเนี่ยบอกว่าโอ้โหโยนทิ้งได้ไงเนี่ยเป็นหลวงเป็นหนังสือของหลวงปู่พุทธสาวกท่านเขียนมา20กว่าปีแล้วอ่านแล้วจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่หลวงปู่พุทธสาวกทำไปเพื่ออะไรและที่ธนานชัยโยนทิ้งอยากให้คนดูข่าวช่วยกันพิจารณาเพราะเราอยู่ที่นี่กันเงียบๆมาตั้งแต่ปี2556เพราะคิดว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ช่วยเหลือคนที่มีการบุกเข้ามาในวันนี้ตัวเองมองว่าใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ยังไงสมัยก่อนท่านก็จะทำโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล8กับโครงการศีล5แต่สมัยก่อนนะอยู่ที่สันติค่ะตัวเองก็เข้าวัดมาตั้งแต่ปี44ก็ไปเป็นไม้เป็นมือช่วยงานท่านค่ะจริงๆป้าเองก็งงนะคือเราสังคมเราตรงนี้จริงๆมันเหมือนแบบค่อนข้างจะเข้าโหมดนิ่งเงียบไม่ค่อยได้ติดตามสังคมสื่ออะไรเท่าไหร่ก็มีบ้างนิดหน่อยพอรู้เป็นกระแสอ่ะเนาะจริงๆเรื่องน้องไนท์ได้ยินแว่วๆแต่ก็ไม่ได้ติดตามไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะแม้กระทั่งตัวท่านเองอ่ะท่านก็น่าจะไม่ค่อยมีข้อมูลก็ไม่น่าจะเขาจับมาโยงกับเราได้ยังไงยังงงเหมือนกันนี่ฮะคุณสรัญพรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พุทธสาวกบอกว่างงเหมือนกันนะที่โดนจับโยงขบวนการเชื่อมจิตกับสำนักพุทธธรรมของหลวงปู่พุทธสาวกไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการเชื่อมจิตนะครับหลังจากนี้รอติดตามดูนะครับว่าการไปแจ้งความดำเนินคดีจะส่งผลต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรกันบ้างนะครับผมมีความคืบหน้าลอตเตอรี่ของตาอ้ายที่จังหวัดลำปางเป็นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเจอลอตเตอรี่รางวัลใกล้เคียงรางวัลที่1แล้วนะครับของตาอ้ายที่อสมนางเลยอ่ะนะที่เป็นคนไปดูแลแผลกดทับให้กับคุณตาอ้ายเนี่ยนะครับอ้างว่าขยำก็ดีอ้างว่าฉีกทิ้งก็ดีสรุปมันยังอยู่นะครับแสดงว่ามีคนโกหกแสดงว่ามีคนเอาไปส่วนมันไปอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วงานนี้จะมีคนติดคุกหรือเปล่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวนะครับลงพื้นที่จังหวัดลำปางอีกครั้งหนึ่งคือไม่ต้องไปไหนอ่ะเพราะขนาดตำรวจเขายังสงสัยเลยนะครับก็คือไปที่บ้านของนางเลยอันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยสูงสุดตำรวจกำลังจะออกหมายเรียกในข้อหาลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับพอไปถึงที่บ้านไม่เจอนางเลยเหมือนเดิมครับไปเจอลูกสะใภ้ลูกสะใภ้บอกว่าแม่เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวอยู่ในห้องพอนักข่าวได้ยินแบบนี้ก็รอสิครับแต่รออยู่นานสองนานก็ไม่มีใครออกมาพยายามเกลี้ยกล่อมให้ออกมาคุยกับนักข่าวดีกว่านะครับสุดท้ายก็ไม่ออกมาอยู่ดีลองไปดูตอนเกลี้ยกล่อมครับเลยอ่ะเลยมาอู้บนแขนมาจะเป็นอย่างมาก็เปิดมาคนเดียวมาจะเอากำลังกันได้อย่างไรถ้าตัวอยู่ในห้องออกมาอู้บนแขนนะมันก็จะเป็นเบาฉันรู้ได้จากในทำให้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจพ้อยพอไหมจ๊ะโอ้ไม่จ้าเว้ยติดจะได้คนนี้เป็นอาเขยนะคุณผู้ชมครับไปเรียกดูจากภาษาพูดเนี่ยอาเขยมั่นใจมากว่าอยู่ในห้องนั่นแหละแต่ไม่ยอมออกมาแล้วอาเขยก็พูดถึงขนาดที่ว่าออกมาพูดดีกว่าอย่าหลบหน้าหลบตาเลยหนักจะได้เป็นเบาเอ๊ะถ้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่าก็เชื่อใช่ไหมว่านางเลยนี่แหละเป็นคนเอาไปนะต่อมาลูกชายของนางเลยก็มาที่บ้านบอกว่าตอนนี้ขนาดลูกยังตามหาแม่ไม่เจอแม่เครียดมากแล้วก็ติดต่อแม่ไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยแกก็อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่แกไม่ยอมออกมาแกกลัวอะไรกลัวนักข่าวอะไรบอกแล้วไงว่าไม่ได้เอาตำรวจมาจับผมตัดสลับไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีเพราะวันนี้ลูกสาวของตาอ้ายก็คือนางนาราพัฒน์อายุ50ปีเดินทางมาเพื่อขออายัดลอตเตอรี่
รางวัลที่1หลังจากไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับพอมาดำเนินการที่กองสลากกองสลากบอกว่าให้กลับไปเตรียมเอกสารมาเพิ่มเติมนะครับแล้วเธอก็ขอประกาศอีกครั้งว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเนี่ยต่อให้ขโมยไปก็ขึ้นเงินไม่ได้ถ้ามาขึ้นเงินก็ต้องถูกจับกุมดำเนินคดีติดคุกมาขอโทษกับความผิดในตอนนี้ก็ไม่พร้อมให้อภัยแล้วนะครับเพราะให้โอกาสไปแล้วหลายครั้งทำให้เหนื่อยมากยุ่งยากขอฝากเตือนคู่กรณีด้วยว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของตนเองจะเอาไปทำไมสุดท้ายก็เจอคดีความเพราะมีหลักฐานชัดเจนใช่ก็อยากบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองเอาไปทำไมใช่ไหมแล้วตอนนี้คือถามว่าถ้าคิดว่าแบบอยากขอให้ไม่เป็นเรื่องมันไปไม่ได้แล้วนะมันเป็นคดีความไปแล้วเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่ยอมแล้วเพราะว่าทำให้พี่เหนื่อยถามว่าพี่เครียดไหมพี่ไม่เครียดไม่เครียดแต่กังวลไหมที่มาแบบนี้พี่ไม่กังวลไม่อะไรสักอย่างแต่ขออย่างเดียวถามว่าอย่างทางกองฉลากถามพี่มาว่าถ้าเขามาขึ้นเงินแล้วคือเขาก็ได้ไปใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ต้องรับโทษตรงนี้อ่ะมันอยู่ตรงนี้ละไฮไลท์คุณผู้ชมดูดีๆนะครับลอตเตอรี่เจอแล้วแล้วใครเป็นคนเอาไปเราไปดูวงจรปิดภายในบ้านของตาอ้ายอายุ74ปีนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดลำปางพร้อมกับอำเภอเสริมงามมาพูดคุยกับนางนาราพัฒน์ลูกของตาอ้ายพร้อมกับให้ดูลอตเตอรี่หมายเลข434504งวดที่26ชุดที่09จำนวน1ใบชัดเจนฮะเนี่ยเป็นภาพเป็นคลิปเอามาให้ดูเลยว่าใช่ไหมใช่ครับเอาไหนว่านางเลยอสมฉีกไปแล้วโกหกกันนี่นาหลังจากวันนี้คุณธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปางไปสอบสวนนางเลยผู้ถูกกล่าวหาว่าขโมยลอตเตอรี่ขณะไปทำแผลกับตาอ้ายจนกระทั่งเวลาประมาณ18นาฬิกานางเลยได้ยอมรับสารภาพพร้อมคืนลอตเตอรี่ใบดังกล่าวให้กับตาอ้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่เดินทางมาพูดคุยกับคุณตาพร้อมกับลูกสาวให้ดูลอตเตอรี่แต่ยังไม่คืนให้โดยจะนัดหมายทำการคืนลอตเตอรี่ในช่วงเช้าของวันที่6กรกฎาคมนี้ต่อไปนะครับสรุปนางเลยเอาไปนั่นแหละครับคนไทยทั้งประเทศ 99.99% สงสัยเธอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเจอแล้วนะฮะหวยอนละเวงจบลงสักทีภายในวัน2วันปิดท้ายยุคนชนข่าวในวันนี้ผมมีความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องอลิสยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับแล้วก็ยังแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมยังไม่ได้ต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแต่ไฮไลท์ของวันนี้เกิดขึ้นที่สภ.ยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษเป็นการเจรจารอบที่2ค่าสินไหมทดแทนกับคุณครู3คนก็คือครูหนุ่ยครูน้อยแล้วก็ครูปูเป้วันนี้มาเจรจากับพ่อแม่และย่าของเด็กที่เสียชีวิตโดยมีทนายโนบิเป็นทนายความฝั่งพ่อแม่ของน้องด้วยนะครับหลังจากหารือกันใช้เวลาพอสมควรเบื้องต้นพูดคุยกันจนหายข้อสงสัยคาใจกันแล้วเสนอทางออกเอาไว้3อย่างครับ1ครูจะต้องพูดความจริงกับทางครอบครัว2ขอโทษอย่างจริงใจ3เยียวยาตามความเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้คดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางครอบครัวนะครับล่าสุดครูน้อยกับครูปูเป้ยอมรับสารภาพในคดีประมาททำให้เด็กตายแล้วและหลังจากพูดคุยในวันนี้ครูหนุ่ยก็จะกลับคำจากปฏิเสธมาให้การรับสารภาพเช่นเดียวกันและขอโทษครอบครัวอย่างจริงใจในวันนี้นะครับก็เลยทำให้แม่ของน้องอลิสยอมรับคำขอโทษของครูที่ศูนย์เด็กเล็กทั้ง3คนครับก็โอเคเป็นในส่วนก็เพราะว่าหนูก็อยากรู้ความจริงจากปากของครูตั้งแต่วันแรกแล้วก็ที่บอกไปก็คือถ้ามีเวลาว่างก็คือออกมาบอกก็วันนี้ก็ได้คุยแล้วก็เคลียร์ไปในจุดนึงแกก็บอกทางไลน์ของแต่ละคนนะคะว่าแกอยู่จุดไหนแล้วก็ไม่ทราบว่าน้องไปตอนไหน คือจะเป็นแบบการเผลอบ้างแบบเด็กมันเดินไปตอนไหนแกก็ไม่รู้อะค่ะก็ไม่ค่ะก็ไม่ติดใจแล้วนะครับหลังจากนี้ต้องรอลุ้นนะครับว่าการตรวจพิสูจน์หลักฐานก็ดีการชันสูตรศพอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจก็ดีเนี่ยนะครับจะทำให้คดีนี้พลิกหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลคือยุคนขยี้ข่าวแล้วกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ